น้ำพักน้ำแรงเปิดราคารถหรูคู่ใจของ9นักร้องลูกทุ่งอินดี้รุ่นใหม่แต่ละคนนั้นไม่ธรรมดาจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่เบิ้ลปทุมราชหลังจากเข้าวงการมานานหลายปีและมีผลงานให้แฟนๆนั้นได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆเรียกได้ว่าไม่หยุดพัฒนาตัวเองเลยจริงๆแหละครับสำหรับนักร้องชื่อดังอย่างหนุ่มเบิ้ลปทุมราชและล่าสุดได้ฉลองวันเกิดอายุครบ28ปีโดยการควักเงินในกระเป๋าถอยรถหรู BMW 430i Convertible M Sport ป้ายแดงในราคา 4,499,000 บาทเป็นของขวัญชิ้นแรกให้กับตัวเองก้องห้วยไร่นักร้องลูกทุ่งร้อยล้านวิวที่เรียกได้ว่าเป็นศิลปินอีสานที่เอนเตอร์เทนเก่งและมีเพลงฮิตมากมายอีกทั้งคิวงานยังแน่นเอียกและหนุ่มคนนี้เขาก็มีรถคู่ใจไว้ใช้ในการวิ่งงานคอนเสิร์ตนั่นก็คือ Toyota Alphard ราคา 2,950,000 บาทและ Mini Cooper ในราคา 2,699,000 บาทป้ายป้ายโอริโอหลังคืนแทน CEO ป้ายแดงล่าสุดนักร้องสาวหล่อป้ายป้ายโอริโอก็ทำตามความฝันได้อย่างสำเร็จโดยการถอยรถหรูป้ายแดง Audi RS5 Coupe ในราคา 5,990,000 บาทให้เป็นของขวัญตัวเองพร้อมแคปชั่นว่าน้องยักษ์พารวยรถคันนี้คืออีกหนึ่งอย่างที่อยากจะทำให้สำเร็จก่อนอายุครบ30ปีเรียกว่าเก่งจริงๆเลยล่ะครับครูเต้ยอภิวัฒน์นักร้องหนุ่มรูปหล่อเจ้าของบทเพลงถ้าอ้ายหน้าใหม่ที่มียอดวิวสูงกว่า140ล้านวิวในเวลาไม่ถึง5เดือนหากใครที่ได้ติดตามชีวิตของครูเต้ยจะเห็นได้ว่าเขามีรถหรูคู่ใจหลายคันไม่ว่าจะเป็น Ford Mustang 2.3 ราคาอยู่ที่ 3,699,000 บาทรวมไปถึง Lamborghini และล่าสุดนั้นเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพคู่กับรถหรู Audi R8 ที่ต้องบอกเลยว่าราคานั้นไม่ธรรมดาเลยแหละครับเจนนี่ได้หมดทะสดชื่นกับรถคู่ใจปอร์เช่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 6,190,000 บาทที่เพิ่งจะถอยรถหรูในฝันได้สำเร็จเมื่อกลางปีที่แล้วจากความพยายามและความอดทนทำงานหนักมาตลอดทั้งปีเพื่อเป็นของขวัญให้กับตัวเองสำหรับรถคันนี้เป็นปอร์เช่รถไฟฟ้ารุ่นไทคานที่ต้องบอกเลยว่าราคานั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆล่ะครับลำไยไหทองคำกับรถคู่ใจ BMW 430i Convertible M Sport ในราคา 4,259,000 บาทเธอเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวที่โด่งดังจนทำให้ชีวิตเธอนั้นเปลี่ยนไปจากหลังมือเป็นหน้ามือโดยเพราะเธอนั้นอยากทำงานหาเลี้ยงครอบครัวและเธอก็ทำมันสำเร็จเรียกได้ว่าตอนนี้เธอแทบจะไม่มีเวลาพักเพราะงานแน่นเอียดสุดๆไปเลยล่ะครับกระต่ายพันนิพากับรถคู่ใจ Isuzu Mu 7ในราคา 1,474,000 บาทและ Hyundai H1 ปี2019ในราคา 1,729,000 บาทและเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวเสียงดีที่จัดได้ว่าประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยและเป็นเจ้าของเพลงฮิต100ล้านวิวคิวทองซึ่งหลังจากโด่งดังเธอสามารถปิดค่างวดรถให้ครอบครัวได้เมื่อเพียงอายุ15ปีเท่านั้นรวมทั้งยังสร้างบ้านให้กับครอบครัวใหม่อีกด้วยและได้ซื้อรถไว้ใช้งานในการวิ่งงานคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองครูไพบูลย์แสงเดือนเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ดีๆที่ส่งท้ายปี66ต้อนรับปี67ของครูไพบูลย์ที่ได้ถอยรถหรูรุ่นใหม่ป้ายแดงยี่ห้อ BMW iX X-Drive 40 Sport ในราคา 5,290,000 บาทรถยนต์ไฟฟ้า 100% คันแรกในชีวิตเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ให้กับครอบครัวปิดท้ายกันที่จ้าอาสยามนักร้องสาวที่ดังมาจากเพลงคันหูตอนนี้เธอเข้ามาในวงการเพลงลูกทุ่งเต็มตัวและถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวที่ประสบความสำเร็จมากๆเจ้าตัวจึงได้ถอยรถมาแล้วหลายคันทั้งใช้งานเองและให้คุณพ่อขับไปทำงานไม่ว่าจะเป็น Porsche 718 Boxster ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 6,800,000 บาทเบนซ์และ BM แต่ละคันนั้นราคาไม่ธรรมดาซึ่งเธอบอกว่าทุกคันที่ได้มานั้นต้องขยันทำมาหากินมาจากน้ำพักน้ำแรงล้วนๆเลยนั่นเองไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ